นับสนุนโดยบริษัทมือไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B Times ช่อง33กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแหมวันหยุดยาวพักผ่อนกันไปแล้วกลับมาสัปดาห์นี้ทำงานทำการกันต่อนะครับแต่เรื่องราวของร้านแมงป่องซึ่งเป็นชื่อในดั้งเดิมที่ผมคุยค้างไว้เมื่อวันศุกร์ว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำธุรกิจแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแล้วแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธุรกิจใหม่เป็นลายธุรกิจใหม่และกำลังจะไปสู่อนาคตอย่างไรสำหรับการปรับตัวตั้งแต่ตอนนั้นเพื่ออยู่รอดในอนาคตเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับยังอยู่กับคุณนลันรัตน์นันนนท์ครับหรือคุณตุ๊กซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท MPG Corporation หรือร้านแมงป่องนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณตุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณบัญชาครับโอ้เมื่อคราวที่แล้วได้คุยแล้วนั่นคือการปรับตัวของร้านแมงป่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันคำถามคือมีสินค้าหลากหลายประเภทมากจะขายอย่างอื่นก็ได้ทำไมจึงเลือกมาสู่เป็นธุรกิจคอสเมติกหรือเครื่องสำอางโอเคค่ะคือ อย่างที่เท้าความให้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ย business ของเราเนี่ยเรียกว่าเป็น retail business เรามี3แบรนด์เป็น retail family ของเราถูกไหมคะทีนี้การทำธุรกิจเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเรามองว่าการที่เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราจำเป็นที่จะต้องมีผลประกอบการมีกำไรที่คืนให้กับผู้ถือหุ้นนักลงทุนถูกไหมคะแล้วก็รวมถึงในแง่ของธุรกิจเองเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีสินค้าที่มี margin ที่ดีซึ่งต้องบอกว่าตัวสินค้าเนี่ยค่ะของเล่นของผู้หญิงคือเครื่องสำอางถูกไหมคะตัวเราเองเป็นผู้หญิงเราใช้เครื่องสำอางทุกวันอยู่แล้วเราจะทำอะไรเราก็ต้องทำของที่เรามีความเข้าใจมีความชื่นชอบแล้วเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปขายได้ทุกประเทศทั่วโลกเราก็เลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งในแง่ของความเข้าใจในตัวสินค้าแล้วก็ในแง่ของธุรกิจด้วยเช่นกันที่เราจะต่อยอดไปค่ะเลยตัดสินใจทำคอสเมติกขึ้นมาภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าอะไรฮะคลาวด้าค่ะคลาวด้าแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้คือใช้ตัวคุณตุ๊กเองเป็นพรีเซนเตอร์บนแพคเกจจิ้งด้วยนะฮะใช่ค่ะทำไมฮะเราต้องการให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยค่ะมีความมั่นใจในสินค้าดังนั้นมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราการันตีด้วยใบหน้าของเราเองของเราเองใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเราก็คงไม่กล้าเอาหน้าเราไปอยู่บนแพ็กเกจถูกไหมคะครับค่ะยิ่งตอกย้ำไปใหญ่ว่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือการได้รับรางวัลด้วยนะฮะค่ะเป็นรางวัลอะไรครับที่ได้มาจนถึงล่าสุดเนี่ยครับรางวัลที่ได้เนี่ยค่ะต้องบอกว่าฮีโร่โปรดักต์ของเรานะคะคือตัวแป้งเราเรียกมันว่าแป้งกันแดดแป้งกันแดดใช่ค่ะซึ่งก็ได้ไปคว้ารางวัลจากโอเคแมกกาซีนนะคะชื่อรางวัลว่าโอเคบิวตี้ชอยส์ประจำปี2017ค่ะเป็นรางวัล Best Perfecting Powder จนถึงขณะนี้เรามาถูกทางใช่ไหมครับมาถูกทางค่ะคือต้องเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงทุกคนนะคะคุณบัญชาก่อนที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่ทาแป้งหรือไม่แต่งหน้าไม่ทำอะไรเลยไม่ได้เลยต้องมีบ้างถูกไหมคะมากน้อยต่างกันมันคือความมั่นใจของเรามันคือความภูมิใจของเราเวลาที่เขามองเรามาแล้วเรารู้สึกดีถูกไหมคะดังนั้นเรามาถูกทางเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปได้รางวัลมาเนี่ยค่ะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเราโตเกิน 100% โอ้โหเหรอค่ะจนปัจจุบันนี้มีกี่สาขาครับปัจจุบันเนี่ยสินค้าคลาวด้าเนี่ยนะคะขายอยู่ในร้าน Stardust ในร้าน Stardust ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8สาขาแล้วก็เราก็จะมีวางขายในเขาเรียกว่าช่องทางทั้งอีคอมเมิร์ซนะคะออนไลน์แล้วก็รวมถึงในร้านค้าที่เป็นร้านเครื่องสำอางต่างๆด้วยเช่นกันปี61ที่กำลังจะมาถึงและต่อไปจริงๆวางแผนการเติบโตของร้านนี้แล้วก็ยี่ห้อนี้ยังไงต้องบอกว่าตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปเนี่ยเป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับMPG Corporation หรือว่าร้านแมงป่องเพราะว่าเป็นปีที่ต้องบอกว่าแมงป่องลอกคราบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเราก็ไปโฟกัสในเรื่องของการทำธุรกิจตัวแบรนด์คลาวด้านี้นะคะเพื่อที่จะเป็นธุรกิจอนาคตของเรานะคะซึ่งตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นสินค้าคลาวด้าทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะตอนนี้เริ่มมีพันธมิตรที่เริ่มมาติดต่ออยากได้คลาวด้าไปขายนะคะในประเทศอื่นๆต่างประเทศนะคะก็จะเป็นปีที่สดใสแล้วก็เชื่อว่าคลาวด้าจะสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยนะคะเพราะว่าสินค้าเครื่องสำอางของไทยเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่ต่างชาติให้ความไว้วางใจเพราะว่าอินกรีเดียนของเราดีด้วยความที่เราตั้งต้นด้วยคุณภาพก่อนพอคุณภาพดีเนี่ยไปขายใครมันรู้สึกภูมิใจใช่ค่ะใช่ค่ะจากที่เราคุยตอนการปรับตัวในยุคของร้านแมงป่องจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้สู่เครื่องสำอางค่ะเป็นเพราะเทคโนโลยีหมดเลยจริงๆเทคโนโลยีเป็นประโยชน์กับเรามากนะคะทุกวันนี้เนี่ยการที่เราสามารถขายของเนี่ยเราสามารถขายได้เร็วขึ้นกว่าสมัยก่อนเพราะมันมีช่องทางออนไลน์ทั้งในเรื่องของการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าแล้วก็รวมถึงการขายของการเปิดการขายปิดการขาย
ทุกวันนี้เราสามารถเสียเงินได้ภายใน5นาทีจากการเล่นมือถือถูกไหมคะนี่คือเป็นเรื่องที่ positive สำหรับเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าต่อไปเนี่ยค่ะเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ในการสร้างยอดขายให้เราได้มากกว่าเดิมอีกเช่นกันท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือการพูดคุยกับคุณตุ๊กนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ที่ส่งคุณค่าของผู้ประกอบการไทยคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยมานานและทุกคนรู้จักกันดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณนรันต์นันนนท์คุณตุ๊กครับ CEO ของ MPG Corporation นั่นเองครับขอบคุณครับคุณตุ๊กครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะครับเอาละครับเราพักสักครู่แล้วกลับมา B Times ต่อช่วงหน้าครับ